ดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบค.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมถึงการทำงานของรัฐบาลใหม่โดยเรื่องใดในรัฐบาลเก่าที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต้องนำมาปฏิบัติและพิจารณาเรื่องงบประมาณควบคู่ไปด้วยส่วนผลการประชุมนายจุลินลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 วงเงินข้าวนาปี 21,000 ล้านบาทโดยวงเงินดังกล่าวนะคะจะเป็นการแบ่งเป็นข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาทข้าวหอมมะลิตันละ 15,000 บาทข้าวนอกพื้นที่ตันละ 14,000 บาทข้าวปทุมธานีตันละ 10,000 บาทและข้าวเหนียวตันละ 12,000 บาทที่ความชื้นร้อยละ15นอกจากนี้ยังเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการปรับปรุงคุณภาพข้าวและค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ500บาทจำนวนไม่เกิน20ไร่แต่จะต้องหารือกรอบวงเงินงบประมาณกับสำนักงบประมาณก่อนเพื่อไม่ให้ผิดวินัยการคลังและคาดว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์นะคะอยู่ที่3ล้าน9แสนรายทั้งหมดเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้าฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะสำหรับเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นก็จะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ย5ชนิดก็คือข้าวเปลือกเจ้าประกันรายได้เกวียนละหมื่นหรือว่าตันละหมื่นข้าวหอมมะลิตันละ15,000ข้าวหอมนอกพื้นที่ตันละ14,000นะครับแล้วก็ข้าวปทุมตันละ11,000แล้วก็ข้าวเหนียวตันละ12,000นะครับโดยประกันณความชื้น 15%นอกนั้นก็จะมีรายละเอียดที่จะกำหนดในเรื่องของครัวละไม่เกิน40ไร่นะครับวงเงินที่จะใช้ก็สำหรับข้าวนาปีก็ตกประมาณ21,000 ล้านบาทนะครับ